ได้เวลาแล้วครับที่ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับเครื่องดนตรีเจ๋งๆบนโลกใบนี้ที่มีอยู่ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใกล้ตัวคุณใกล้มือคุณด้วยจะใกล้ขนาดไหนเชิญเลยฮะเอาละครับพบกับบุ๊กอีกเช่นเคยครับผมวันนี้บุ๊กมาเอาใจนักร้องครับผมปกติหลายสัปดาห์ที่แล้วเราไปดีเจแล้วมือกีตาร์ก็แล้วครับผมคราวนี้เรามาเจอนักร้องกันครับพี่อามสวัสดีพี่สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำเรื่องอะไรวันนี้เป็นนักร้องครับวันนี้เป็นนักร้องเลยพี่นี่ทำครบเลยวันนี้นักเต้นเดี๋ยวเทปหน้าแล้วกันวันนี้จะมาแนะนำเอฟเฟกต์เอาใจนักร้องมือกีตาร์ที่เป็นนักร้องมือกีตาร์ที่เป็นนักร้องใช่ครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างพวกเล่นอะคูสติกคนเดียวเล่นกีตาร์ด้วยร้องด้วยก็น้ำโชคอะไรอย่างนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเอฟเฟกต์ร้องเนี่ยเราก็คงเคยรีวิวกันมาหลายทีแล้วแต่วันนี้มีตัวใหม่ออกมาก็เป็นชื่อรุ่นว่า VE 2 VE 2ใช่ครับก็อยู่ในเขาเรียกว่ารหัสรุ่น VE เหมือนกับตัวรุ่นใหญ่ที่ผ่านมาที่เคยออกแล้วครับแต่ว่าตัว VE 2เนี่ยก็พิเศษกว่าตัวอื่นๆหน่อยยังไงพี่อย่างที่ตัว VE 2เนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ร้องที่หนึ่งเลยใช้งานง่ายใช้งานง่ายเพราะว่าด้วยหน้าตาของมันนะครับเป็นปุ่มเป็นเรื่องของปุ่มมีอยู่แค่นี้มีแค่นี้เองทำที่เห็นเลยเราอยากจะใช้งานแล้วก็แค่บวกลบเพิ่มแค่นั้นเลยมาใช่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นตัวเก่าก็ต้องเจาะเข้าไปเป็นเมนูเป็นแบบดิจิตอลแต่นี้ก็จะออกมาเป็นแบบเป็นเชิงอนาล็อกหน่อยแล้วอย่างนี้พี่อาร์มปุ่มน้อยอย่างนี้ประสิทธิภาพมันก็น้อยลงไหมเนี่ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเรื่องประสิทธิภาพเลยประสิทธิภาพอยู่เท่าเดิมเพิ่มดีกว่าเดิมด้วยดีกว่าเดิมด้วยใช่ครับสุดยอดมากพี่อันดับแรกเป็นเรื่องของปุ่มก็คือปุ่มปรับได้ง่ายเราอยากปรับอะไรก็เลือกเอฟเฟกต์อะไรต่างเราก็สามารถหมุนได้เลยตามที่มันมีกำหนดมาให้ซึ่งเอฟเฟกต์ที่มีมาให้เนี่ยเป็นเรื่องของ Echo เนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟคที่จำเป็นกับเสียงร้องครับผมไม่ต้องให้มันเวอร์อะไรมากมายคือเหมาะเขาออกแบบมาให้เหมาะกับเสียงร้องแล้วใช่ครับทีนี้ ความพิเศษของมันอ่ะพี่รุ่นนี้มีอะไรบ้างความพิเศษอันดับแรกคือการเลือกของคีย์ก่อนเราสามารถเปลี่ยนเสียงคีย์ประสานได้พร้อมกัน2เสียงครับผมก็คืออย่างสมมติว่าเราร้องเป็นคีย์หลักอยู่เราอยากได้คู่3มาพร้อมกันกับเรามาคู่5ด้วยเท่ากับว่าเหมือนกับเราร้องเราเป็นเสียงหลักแล้วมีคนประสานเราสองคนอย่างนั้นเลยอันนี้คืออันดับแรกส่วนต่อไปก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นการจูนคีย์ให้เราอัตโนมัติยังไงพี่ซึ่งเมื่อก่อนนะครับเอฟเฟกต์ร้องตัวก่อนๆในเวลาเราจะเล่นเพลงสักเพลงหนึ่งเนี่ยที่เป็นคีย์อันนี้มันจะอย่างคีย์จีเราเล่นคีย์จีเนี่ยปุ๊บเราจะร้องคีย์จีเราต้องปรับเอฟเฟกต์ตัวนั้นให้เป็นคีย์จีด้วยเพื่อให้พิษเสียงประสานเนี่ยมันเข้ากับในคีย์ที่เราร้องสมมติว่าเราเล่นคีย์จีไปเผลอปรับเป็นคีย์อีไว้โน้ตบางตัวมันไม่เข้ากันมันก็เพี้ยนครับแต่ตัวนี้สามารถที่เอากีตาร์เนี่ยเสียบเข้าผ่านกับเอฟเฟกต์ VE 2ตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็คือใช้ผ่านกีตาร์ใช่มันจะจับคีย์จากกีตาร์เลยฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องที่เราเล่นอยู่เพลงนี้1 2 3เพลงแรกเป็นคีย์ E พอเป็นที่2เป็นคีย์ G ต้องมานั่งก้มปรับหรือเปลี่ยนเสียงไม่ต้องครับอันนี้เราซัดยาวยันตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยเพียงแค่ใช้โหมดกีตาร์ที่ไปทำลิสต์เอาไว้ครับผมเรียกว่ามือกีตาร์ก็สบายไม่ต้องร้องไกด์เลยไม่ต้องร้องไลน์เลยใช่หลักเล่นคนเดียวจบเลยฮะโอเคโอเคโอเคทีนี้หน้าตาของรุ่นนี้นี่มีสีเดียวหรือเปล่าพี่ตอนนี้ออกมาเป็นใหม่ล่าสุดคือสีส่วนใหญ่แล้วเอฟเฟกต์ร้องของบอสก็จะมีสีแดงแหละเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เขาที่สีแดงแล้วก็ทนทานใช่ไหมพี่ตัวเป็นตัวเครื่องเป็นโลหะครับเป็นโลหะหมดเลยใช่ครับเรียกได้ว่าไม่พอใจมือกองก็คว้าหัวแตกแน่นอนจริงเหรอไม่ขนาดนั้นเลยเหรออ้าวเดี๋ยวนี้ดูดันเกี้ยวกาดมากเลยนี่ครับเป็นเหล็กก็เสียบเล่นไม่ยากไม่ยากครับไม่มีอะไรเลยกีตาร์ผ่านเข้าเอฟเฟกต์แล้วก็ไปออกตู้แอมของเราไมค์ผ่านเข้าเอฟเฟกต์แล้วก็ออกตู้แอมใหม่จบเลยถ้าผมเป็นคนเสียงสมมติผมเป็นคนเสียงสูงครับปกตินักร้องเสียงสูงจะมีข้อบกพร่องคือเสียงต่ำพอจะเสียงต่ำก็จะลำบากนิดนึงตัวนี้ก็ช่วยได้ใช่ไหมตัวนี้คงไม่ได้ช่วยขนาดนั้นตัวนี้ช่วยเรื่องของเสียงประสานเสียงประสานนะพี่โอเคทำให้สามารถอย่างสมมติว่าถ้าอย่างบุ๊กบอกมาเป็นโจทย์แบบนี้ก็อาจจะเอาเสียงประสานต่ำมาช่วยเป็นคนเสียงสูงเอาเสียงประสานต่ำมาช่วยก็ทำให้มันสมูทขึ้นได้มันคือแก้ปัญหาได้ครับผมอยากให้พี่ลองเทสให้ดูเลยดีกว่าได้ครับขออนุญาตใช้ไมค์นะครับไม่ใช้ไมค์แล้วจะร้องไงไม่ได้แอบปากครับก็อันดับแรกเลยก็เป็นเรื่องของเสียงกีตาร์ก็วนผ่านปกติในตัวเอฟเฟกต์เนี่ยก็จะมีเรื่องของเอ็กโคมาให้ check 1 2 สวัสดีครับโยตัวนี้ก็เปิดเป็นให้กีตาร์ซิงค์อัตโนมัติแล้วนะครับพี่ Yes, man.
คนที่ร้องเพลงห่วยแตกมากๆห่วยแตกมันเดิมพูดเองมันเดิมดีก็หลายคนคงฟังหลายๆคนคงฟังก็แบบว่ามันสนุกขึ้นพี่จริงๆแล้วก็อย่างร้องตอนแรกร้องเสียงตัวเองพอกดเอฟเฟคปุ๊บเสียงประสานมาทันทีง่ายจริงๆครับผมก็อยากให้ลองที่Music City มีแล้วมีแล้วครับมีให้ลองแล้วมาขายนานยังพี่ตัวนี้ใหม่ล่าสุดเหมือนกันของปีนี้เลยใช่ครับนี่นับแนะนำแต่ของใหม่ๆเลยนะรับรองว่าทันสมัยแน่นอนยังไงก็อย่าลืมครับผม Facebook Slash ตามที่ขึ้นอยู่เลยนะครับผมแล้ววันนี้ครับต้องขอบคุณ Music City แล้วก็พี่อาร์มากผมที่แนะนำเครื่องดนตรีดีๆนะครับผมสัปดาห์หน้าครับเราจะไปดูเครื่องดนตรีชนิดไหนรอชมกันครับผมขอบคุณด้วยนะครับกับร้าน Music City ฮะที่เซ็นทรัลพระราม9นั่นเองครับเอาล่ะวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วขอบคุณด้วยนะครับกับทุกคนที่ติดตามรายการ Musicology ตลอดครึ่งชั่วโมงแบบนี้ครับแล้ววันนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีความแตกต่างไปหน่อยเนาะเพราะว่าเรามีเรื่องราวของศิลปินที่มันน่าพิศวงแล้วก็ลึกลับนำมาฝากกันทั้งหมด9คนทีเดียวกับ The 27 Club นั่นเองฮะแต่ที่สำคัญครับขอบคุณด้วยนะอาจารย์ปราดนะครับจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกครับผมสัญญานะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยนะครับที่เรามาเจอกันผมจะนำเรื่องราวของศิลปินระดับโลกครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีแบบเจาะลึกแบบนี้นำมาฝากกันในรายการ Musicology วันนี้ผมลาก่อนครับสวัสดีครับ